โอ้โหผมขอพูดหน่อยนะเมื่อคืนนี้ครับโชเซ่มูรินโญ่นะมูเนี่ยได้อัดแข้งยุโรปเพียบเลยนะบอกว่าแข้งยุโรปเนี่ยอีโก้เยอะจัดอะไรมันจะขนาดนั้นและบอกว่าแข้งเอเชียน่ะเน้นเล่นเพื่อทีมนะเล่นเป็นทีมเล่นบอลเป็นระบบทีมสำคัญที่สุดนะโอ้โหมาฟังกันหน่อยนะครับทางด้านของโชเซ่มูรินโญ่ครับกุนซือของ RS Roma เมื่อคืนนี้ได้วิจารณ์นักเตะยุโรปว่ามีอีโก้มหาศาลมากๆที่มักมองตัวเองเนี่ยไม่ได้เหมือนทีมเอเชียที่เน้นเล่นกันเป็นทีมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแถมไม่พอครับเมื่อคืนนี้ญี่ปุ่นทำช็อกโลกอีกแล้วก็เมื่อแซงชนะเยอรมัน2-1นะเกมรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลโลก2022ทางด้านของโชเซ่มูรินโญ่ครับบอกว่าเขาไม่ได้แปลกใจอะไรมากมายนะเพราะนักเตะซามูไรสีน้ำเงินอย่างญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองเหมือนบรรดานักเตะยุโรปนะมาฟังคำพูดของน้ำมูหน่อยเขาบอกว่าผมจะบอกว่าในตอนนี้นะฟุตบอลยุโรปนั้นน่ะมันมีโฟกัสสำคัญไปที่แต่ละคนเน้นโฟกัสไปยังอีโก้ทั้งหลายเมื่อคุณมองไปยังโปรไฟล์ของคนต่างๆโปรไฟล์ของแต่ละประเทศน่ะผมไม่เคยเป็นโค้ชนักเตะญี่ปุ่นแต่ผมเคยเป็นโค้ชนักเตะเอเชียในเคสของผมโชคดีเพราะผมได้โค้ชนักเตะเอเชียที่เก่งที่สุดอย่างซอนฮึงมินและผมเข้าใจได้ว่าหัวจิตหัวใจมันพิเศษใส่ไข่มากทีมคือสิ่งสำคัญมากที่สุดผู้เล่นเล่นเพื่อทีมพวกเขาไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองแล้วในชัยชนะของญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้เนี่ยนะมูก็บอกว่าแน่นอนว่ามันคือความสำเร็จอันยอดเยี่ยมแต่เอาจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่แบบว่าโคตรเซอร์ไพรส์อะไรญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่เก่งมีนักเตะที่ดีและกำลังได้รับประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์แบบนี้อยู่โอ้โหอันนี้ก็คือคำพูดของน้ำมูนะครับโชเซ่มูรินโญ่ที่บอกว่าแข้งยุโรปเนี่ยอีโก้เยอะจัดดูแข้งเอเชียดิโอ้โหเล่นเพื่อทีมระบบดีมากกว่านะไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองซะหน่อยเล่นเพื่อทีมอะไรประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม